ตัวไส้กรองก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เออดูคุณหน้าคุ้นตามากเลยอ่ะมันดูเหมือนกับของทางเสี่ยวหมี่มากถ้าเกิดว่าคุณชอบแบบของเสี่ยวหมี่แล้วมาเจอตัวนี้เราว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนกันมาก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 จริงสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมหลังจากที่เราได้มีการแกะเครื่องฟอกอากาศไปแล้วเครื่องนึงเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่พอนะครับสำหรับสภาพอากาศในตอนนี้เนาะตอนแรกเรานึกว่าผ่านเดือนมกรามาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ดูเหมือนว่ามันก็กลับมาแดงฉานกันอีกรอบนะครับตอนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ขับรถออกต่างจังหวัดก็จะเห็นเลยนะว่าก็จะมีคนคอยทยอยเผาสองข้างทางเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็น่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุใหญ่ๆอีกด้วยเหมือนกันว่าทำไมฟ้ามันถึงได้เต็มไปด้วยควันขนาดนี้นอกเหนือจากรถยนต์หรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่รอบๆกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเราควรจะมีเครื่องฟอกอากาศติดบ้านกันเอาไว้ถ้าเกิดว่าใครมีแล้วก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่ายังมีไม่พอเราก็วันนี้ก็เดี๋ยวลองมาดูกันจริงๆเขาส่งมาให้ทั้งหมด2ตัวนะครับทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่แต่ว่าถ้าจะมาแกะทั้งทีเนี่ยก็เดี๋ยวมาลองตัวใหญ่ไปเลยแล้วกันตัวเล็กเราไม่อาจารย์ Pando Air D Plus Air Purifier เนาะมีเขียนเอาไว้ด้านข้างกล่องว่าน้ำหนัก 4.6 กิโลกรัมนะครับอันนั้นคือเน็ตเวทรวมแพ็คเกจด้วยรวมกล่องด้วยเนี่ยอยู่ที่6กิโลกรัมนะครับจริงๆนี่เดี๋ยวเรามีเครื่องวัดมาให้ดูด้วยนะครับว่ามันฟอกได้ขนาดไหนสำหรับเจ้า Pando Air Purifier D Plus ชื่อมันยาวงี้ขอเรียกสั้นๆว่าเป็น Pando แทนแล้วกันเนาะเจ้า Pando ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่รองรับห้องขนาดประมาณ30ถึง45ตารางเมตรนะครับถ้าเกิดว่าคิดคำนวณแล้วเนี่ยถ้าบอกเป็นตึกแถวเป็นห้องทั่วไปหน้ากว้างประมาณ5เมตรแล้วก็ความลึกอยู่ประมาณ6เมตรอะไรประมาณเนี้ยกำลังสวยๆเนาะพวกคอนโดก็น่าจะโอเคในระดับนึงเลยนะครับโอ้นักซึ่งกล่องตรงนี้เนี่ยพอแกะมาเฮ้ยแพ็คเกจจิ้งจริงก็แอบดูดีนะครับเดี๋ยวโชว์ให้เพื่อนๆดูนิดนึงดีกว่าแพ็คเกจจิ้งแบบดูหรูหราพรีเมียมนิดนึงจากการที่เลือกใช้สีกล่องแบบดูเป็นครีมๆนิดนึงเนาะแล้วก็มีการสกรีนออกมาเป็นสีขาวนะครับดูหน้าตาคุ้นๆเหมือนกับบางอันที่เราเคยใช้มาก่อนหน้านี้เลยนะฮะตัวนี้ก็จะมีสเปคเขียนเอาไว้ด้านข้างเพิ่มเติมนะครับผมทั้งตัวมันเองเนี่ยจะสามารถมีค่า CDAR นะครับหรือว่าความสามารถในการฟอกเนี่ยอยู่ที่380ลูกบาศก์เมตรครับต่อชั่วโมงแล้วก็บอกว่าเหมาะกับห้องที่มีขนาด30ถึง45เนาะมีตัวตรวจจับมีตัวตรวจจับ PM 2.5 ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถกรองฝุ่นที่ขนาดเล็กประมาณ 0.3 ไมครอนได้มากกว่า 95% นะครับแล้วก็มีปล่อยเนกาทีฟไอออนออกมาเนี่ยมากกว่า3ล้านไอออนต่อลูกบาศก์เมตรมีให้เลือกระดับของความเร็วลมนะครับอยู่ทั้งหมด4ระดับโดยที่ตัวฟิลเตอร์เนี่ยจะมีอายุการใช้งานประมาณ 6-12 เดือนนะครับแล้วก็บอกว่าจะมีเรื่องของเสียงที่ค่อนข้างเงียบใช้ได้แล้วก็กินไฟแค่ประมาณ30วัตต์เท่านั้นโอเคแกะออกมาด้านบนเนี่ยก็จะมีเป็นกล่องมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นของบริษัทแฟนซ์ลิงเนาะเดี๋ยวมากลับมาที่เรื่องประสาทแฟนลิงคีแล้วกันนะครับแล้วก็มีหัวชาร์จไม่ใช่หัวชาร์จสิเพราะมันไม่มีแบตมันก็ไม่ใช่เรียกหัวชาร์จไม่ได้มันก็จะมีปลั๊กมาให้ด้วยนะครับซึ่งปลั๊กตัวนี้ก็จะเขียนบอกว่ามันจ่ายไฟได้สูงสุด24โวลต์ 1.5 แอมป์นะครับมาถึงเครื่องนะครับดึงขึ้นมาโอ้โหอึ๊บน่าแพ็คเกจจิ้งดูดีอีกแล้วนะฮะก่อนที่จะถึงตัวเครื่องก็จะมีการใส่เป็นถุงแบบนี้ออกมาให้ด้วยเผื่อว่าเราจะแบกไปไหนมาไหนเงี้ยหรอก็จะได้แบบว่าเก็บได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะหรือในทางกลับกันเราก็จะได้มีถุงผ้าใช้อีกหนึ่งอันแบบสวยๆนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าใครกำลังหาถุงผ้าเพื่อที่จะเอาไปใส่ผ้าไปซักอะไรมาเนี้ยตัวนี้จริงๆนอกเรื่องนะฮะมาออกมานี่แล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับผมจะมีเป็นคู่มือการใช้งานอยู่เนาะว่าวิธีเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกทำยังไงนะครับก็คือก่อนที่จะเริ่มใช้งานครั้งแรกเนี่ยให้เปิดฝาไส้กรองที่อยู่ด้านล่างของตัวเครื่องด้วยเนาะแต่ก่อนที่ถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูรอบๆเครื่องซะหน่อยละกันตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากรู้ว่าวัสดุเป็นประมาณไหนจริงๆมันมีความคล้ายกับของเสี่ยวหมี่มากๆเลยอะวัสดุคือฟีลลิ่งในการสัมผัสอะมันจะแบบมีสักๆนิดนึงเนาะจะเป็นพลาสติกเป็น ABS ฟีลโอเคเลยอะนะครับนี่ด้านหน้าด้านบนก็ดูเรียบๆสวยงามดีนะครับ
แล้วก็ด้านหลังตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับในการตรวจจับว่ามีฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในห้องเท่าไหร่นะครับโอเคแล้วก็ด้านล่างนี้จะมีเป็นที่ชาร์จไฟอยู่นะเจ้า Pando Air Purifier ตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าในการใช้งานครั้งแรกเขาก็บอกว่าจะต้องเปิดไอ้ตัวด้านล่างนี้มาก่อนนะครับเพื่อที่จะต้องแกะไอ้ตัวพลาสติกของไส้กรองออกมาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเปิดออกมาเสร็จปั๊บเราสามารถที่จะดึงมันออกมาได้เลยนะครับมันจะไม่ได้เป็นที่ล็อกที่เลิกอะไรพวกนี้เนาะเออดูคุณหน้าคุณตามากเลยอ่ะมันดูเหมือนกับของทาง Xiaomi มากถ้าเกิดว่าคุณชอบแบบของ Xiaomi แล้วมาเจอตัวนี้เราว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนกันมากๆจริงๆในหลายเรื่องนะครับเออก็อันนี้เนี่ยพอดีว่าเราได้แกะพลาสติกออกไปแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานใส่เข้าไปใหม่ได้เลยนะครับอึ๊บนี่ไม่ได้ล็อกนะที่หมุนเนี่ยไม่ได้หมุนล็อกนะแค่หมุนไปให้มันดูเหมือนกับว่าเราล็อกแล้วสบายใจเรากดปิดเข้าไปเช็คให้ดีๆว่ามันแน่นนะครับวิธีดูนะครับว่าเราใส่ถูกด้านหรือยังเนี่ยจริงๆตรงด้านล่างตรงนี้มันมีลูกศรอยู่นะครับก็ให้ดูว่าลูกศรกับฝาเนี่ยมันตรงกันเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเราใส่ด้านบนด้านล่างเนี่ยถูกต้องตามที่ของมันแล้วครับเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานของมันสักนิดนึงดีกว่าก็เสียบปลั๊กกันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีที่เสียบรูปลั๊กมันใช้คำว่าช่องชาร์จไฟว่ะแต่ตัวนี้จริงๆมันก็ไม่ได้มีแบตเบิดอะไรนะครับก็สามารถเสียบเพื่อใช้งานได้เลยตามปกติเสียบครั้งแรกฟิลมันยังเหมือนกันเลยเสียบครั้งแรกเสร็จปั๊บต้องมีเสียงปี๊บขึ้นมาก่อนอันนี้เสียบปลั๊กเรียบร้อยวิธีการใช้งานก็เข้าใจว่าน่าจะง่ายๆไม่มีอะไรเลยนะครับก็แค่กดปุ๊บปุ่ม power พร้อมใช้งานแล้วอย่างรวดเร็วง่ายดายนะครับโอ้อากาศสดชื่นตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีตัวบอกสถานะด้วยนะครับว่าอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขของค่า PM 2.5 ในปัจจุบันว่าในห้องนี้เนี่ยมีค่า PM 2.5 อยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยจะเป็นค่าตั้งแต่0ถึง35นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็น36ถึง75เนี่ยก็จะเป็นสีส้มเนาะแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในเกณฑ์อันตรายแล้วเนี่ยต้องรีบเปิดและฟอกให้ไวเลยเนี่ยก็คือตั้งแต่75เป็นต้นไปนะครับทีนี้มาดูไฟสถานะแต่ละอันกันบ้างนะครับก็คืออันแรกเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มที่2ที่เป็นพัดลมเนี่ยตรงนี้ก็คือจะสามารถเลือกแรงลมนะครับว่าจะเป็น1ถึง4ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ปรับตามสภาพอากาศว่ามันดีไม่ดียังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดเป็นตัวออโต้ได้เลยนะฮะหรือถ้าเกิดว่าเป็นโหมดตอนนอนในที่นี้ต้องการให้เสียงเงียบที่สุดก็สามารถกดรูปพระจันทร์ตรงนี้ได้แล้วที่เหลืออีก3อันตรงนี้เนี่ยอันที่1นะครับเป็นปุ่มชายล็อกชายที่แปลว่าเด็กอะเนาะchild lock สำหรับปุ่ม child lock ตรงนี้เนี่ยเราสามารถกันไม่ให้เด็กกดเปลี่ยนความเร็วพัดลมเล่นได้โดยการกดปุ่มออโต้กับกดปุ่มพัดลมค้างไว้3วินาทีพร้อมกันนะฮะแล้วมันก็จะขึ้นเป็นไฟขึ้นมาตรงปุ่ม lock ตรงนี้แหละส่วนตรงนี้ที่เห็นอยู่ที่มันคล้ายๆนึกว่าเป็นรูปถังขยะจริงๆมันไม่ใช่ถังขยะนะครับมันคือปุ่มไส้กรองนะครับผมถ้าเกิดว่ามันขึ้นเป็นสีแดงเมื่อไหร่แสดงว่าไส้กรองเนี่ยใช้มาครบอายุการใช้งานของมันแล้วนะครับแล้วก็ให้ไปหาซื้อมาเปลี่ยนใหม่ได้พอเราเปลี่ยนไส้กรองเสร็จปั๊บเนี่ยเราสามารถที่จะกดปุ่มรีเซ็ตเวลาของไส้กรองใหม่โดยการกดตัวของพระจันทร์แล้วก็ออโต้ค้างเอาไว้นะครับมันก็จะเป็นการรีเซ็ตไอตัวไส้กรองตัวนี้แล้วแต่วันนี้เพิ่งใช้ใหม่ไงมันก็เลยไม่มีสีแดงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าตรงนี้เนี่ยเชิดว่าไส้กรองเปลี่ยนใหม่เมื่อไหร่นะครับเราจะต้องทำการรีเซ็ตแบบแมนนวลเองเนาะมันจะไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนปุ๊บแล้วมันรู้ได้เลยทันทีนะครับแล้วก็อันสุดท้ายน่าจะเป็นตัวปุ่ม Wi-Fi เนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการที่จะลิงก์มันเนี่ยกับสมาร์ทโฟนก็สามารถทำได้เฮ้ยดูฉลาดวะสามารถที่จะกดปุ่มมันค้างเอาไว้ปั๊บ1 2 3 4 5 5วินาทีมันก็จะทำการเข้าโหมดการตั้งค่า Wi-Fi แล้วนะครับซึ่งเมื่อไหร่ที่เราแพร่จบปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตัวไฟสัญลักษณ์ Wi-Fi เนี่ยก็จะติดค้างไว้เป็นแบบนี้แล้วนะครับซึ่งหน้าตาของแอปเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยอย่างที่เห็นดูดีเลยใช่มั้ยตัวแอปในการควบคุมเจ้าเครื่องฟอกอากาศตัวนี้เนี่ยเราสามารถไปดาวน์โหลดได้จากทั้ง iOS หรือว่า Android เลยนะครับโหลดมาเสร็จปั๊บเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือว่าจะมีการให้ตั้งค่านู่นนี่โน่นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีตัวอุปกรณ์เราขึ้นมาให้ดูทันทีนะครับข้อดีของการที่มันมีแอปพลิเคชันมาแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ว่าก่อนที่เราจะถึงบ้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดตัวของสมาร์ทโฟนแล้วขึ้นมาเช็คสภาพอากาศของที่บ้านเราก่อนได้เลยว่าเฮ้ยมันดีไม่ดียังไงก็จัดการเปิดให้มันฟอกก่อนที่จะถึงบ้านได้เลยทันทีอย่างอันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วกำลังใกล้ถึงบ้านเสร็จปั๊บเราก็สามารถเปิดปุ๊บนี่ก็จะทำการเชื่อมต่อ
เลยทันทีแล้วก็สั่งเปิดเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานเลยทันทีนี่นะครับอย่างที่เห็นนะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็31 U ไอ้ตัวนี้ก็จะขึ้นเป็น31ทันทีนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีบอกด้วยว่ามันโดนใช้งานไปแล้วเนี่ยนานแค่ไหนมีตัว PM ที่ฟอกไปแล้วเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังมีค่าบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไอ้เจ้าเครื่องนี้มันทำการฟอกไปแล้วทั้งหมดเนี่ยกี่ลูกบาศก์เมตรอีกต่างหากว้าวดูดีเลยไหมล่ะตรงนี้นะครับผมว่าเรานอนอยู่ในห้องนอนใช่ไหมแล้วเราอยากที่จะเปลี่ยนสปีดความเร็วพัดลมหรือว่าถ้าเสียงมันดังเกินไปก็แบบให้อยากจะปรับเป็นแค่ลมเลเวล1อย่างเงี้ยก็สามารถมาเลือกได้จากไอ้ตรงเมนูด้านล่างของแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยนะครับเราก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับผมว่าเป็นทั้งโหมดแมนนวลออโต้หรือว่าเป็นโหมดสลีปก็ได้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องนี้อยู่ในห้องนอนเนี่ยก็แทนที่ว่าตอนกลางคืนก่อนจะนอนเราจะต้องไปเลือกเปิดเป็นโหมดสลีปบ้างไปปรับเป็นโหมดออโต้บ้างก็ทำงานผ่านมือถือได้เลยทันทีนะฮะเข้ามาในการตั้งค่าของเครื่องเนี่ยมันก็จะมีปุ่มให้ตั้งค่าอยู่ประมาณ 4-5 ปุ่มนะครับผมโดยปุ่มแรกเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรเหมือนกันเนาะน่าจะอ่านว่า Anion นะครับผมถ้าตามสเปคของมันที่มันบอกว่าสามารถปล่อยประจุไอออนออกมาได้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำการตั้งค่าเหมือนกันซึ่งเมื่อไหร่ที่เราปิดตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยในหน้าสถานะของเครื่องเนี่ยที่มันเป็นใบไม้ก็จะหายไปนะครับก็แนะนำให้เปิดเอาไว้ก็ได้แล้วก็จะมีตัวปุ่มชายล็อกนะครับก็สามารถที่จะเปิดตัวนี้ได้เลยเหมือนกันไม่ต้องไปนั่งเปิดจากตัวเครื่องได้เองเนาะแล้วถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนถ้ารู้สึกว่าไอ้แสงตรงนี้เนี่ยมันแยงตาก็สามารถที่จะสั่งปิดมันซะก็จะหายไปก็จะไม่มีแสงรบกวนตอนกลางคืนก่อนนอนแล้วนะครับแล้วเมื่อเราปิดไฟไปแล้วใช่ไหมครับเราอยากที่จะปิดในเรื่องเสียงด้วยเนาะว่าแบบเฮ้ยเสียงมันติดๆตรงนี้มันน่ารำคาญใช่ไหมก็สามารถมาปิดตรงโทนตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราบอกว่ากดตรงตัวเครื่องเพื่อรีเซ็ตฟิลเตอร์เนี่ยก็สามารถมากดตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับผมพอกดปั๊บก็จะบอกไอ้ตัวเครื่องนี้ว่าให้นับเวลาใหม่ของตัวไส้กรองใหม่ได้เลยทันทีนั่นเองและถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะเปิดเป็นการตั้งเวลานะครับว่าจะเปิดไอ้ตัวเครื่องฟอกเนี้ยเป็นระยะเวลานานแค่ไหนก็สามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับการตั้งเวลาเนี้ยสามารถตั้งเวลาได้สูงสุดที่4ชั่วโมงนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการจะตั้งเป็นสเกดูลเวลาไปเลยก็ได้เนี่ยเช่นบอกว่าอ่ะตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าเนี่ยให้เปิดแล้วก็ปิดหลังจากนั้นเนี่ยมาตั้งค่าที่ตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันครับรวมๆจากที่ลองใช้มาก็ต้องบอกว่ามันก็ดูดีในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ดูน่าสนใจไม่ใช่น้อยแล้วก็สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้แบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าครบเครื่องเหมือนกันมีหลายๆเครื่องในบ้านเงี้ยนะก็สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันเดียวได้เลยทันทีนะครับแต่ว่าตัวนี้จะยังไม่ได้เชื่อมต่อกับตัว Google Assistant เนาะยังไม่สามารถที่จะสั่งควบคุมผ่านตัว Google Home ได้นะครับทีนี้เพื่อที่ว่าเราจะมาดูกันว่าไอ้ตัวเครื่องวัดของทาง Pando เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบกับไอ้2เครื่องวัดตัวนี้ดูนะครับโดยที่เครื่องด้านขวาเนี่ยจะเป็นของ Air Visual นะครับ IQ Air ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวมาตรฐานเดียวกับที่ทาง Air Visual เนี่ยเขาใช้วัดลงแสดงผลในตัวแอปพลิเคชันเลยนั่นเองส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องวัดอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ก็จะสามารถบอกได้ทั้งตัว PM 2.5 แล้วก็ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆได้ด้วยซึ่งใน2ตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะวัดค่าออกมาได้อยู่ที่60กว่าเนาะของAir Visual เนี่ยจะอยู่ที่61นะครับตัวนี้จะอยู่ที่68แต่ว่าของ Pando เนี่ยก็จะวัดออกมาได้อยู่ที่ประมาณ41นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวลองมาวางไว้ตรงนี้เลยดินี่มาดูกันว่ามันวัดได้ตรงจริงหรือเปล่าในนี้ก็บอกว่าเนี่ยเหลืออยู่แค่ศูนย์เหลือแค่นี่เหลือศูนย์เลยนี่เพราะนั้นเนี่ยคือถามว่ามันฟอกได้จริงไหมก็เนี่ยถ้าดูนะครับผมก็ยังได้เห็นเลยว่าค่าของลมที่ฟอกมาจากเครื่องนี้เนี่ยเหลือแค่1 2หรือ0ลงไปด้วยเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมั่นใจได้ว่ายังไงตัวนี้เนี่ยมันฟอกได้เต็มที่แน่ก็พูดถึงทาง Pando สักนิดนึงละกันตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าร้านอยู่ที่สามย่านมิตรทาวด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกมาเนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อได้จาก Pando Selection Official Store ใน Shopee เลยนะครับโดยในร้านของทาง Pando เนี่ยก็จะมีสินค้าอื่นๆของทาง Xiaomi วางขายด้วยนะครับแล้วก็จะมีมือถือแบรนด์ต่างๆมีให้เลือกสรรด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีคนตามอยู่เป็นหมื่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ไบรท์ไก่กาอาราเร่อะไรนะฮะก็น่าจะพอเชื่อถือได้อยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหาแต่อย่างใดเนี่ยก็สามารถที่จะไปเข้าศูนย์ของทาง Fanslink หรือว่า VSERF ได้เลยนะครับ
โดยที่ตัวนี้เนี่ยก็จะมีการรับประกันอยู่ที่2ปีนะครับซึ่งก็จะเป็นการรับประกันตัวเครื่องนั่นแหละเข้าศูนย์ได้เอามากอดแบบนี้ก็ค่อนข้างจะสดชื่นนี่นะเพราะว่ามันจะกรองได้ค่อนข้างดีนะครับผมตามสเปคมาเลยเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันสามารถกรองฝุ่นได้ขนาดเล็กสูงสุดอยู่ที่ 0.3 ไมครอนนะครับเราก็สามารถที่จะกรองพวกเชื้อแบคทีเรียได้อีกต่างหากด้วยและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของเจ้า Pando D Plus Air Purifier นะครับใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยราคาค่าตัวมันจะอยู่ที่ราวๆ 5,000 กว่าบาทเนาะแล้วก็วันที่28กุมภาพันธ์นี้เนี่ยก็จะมีเป็นแฟลชเซลล์ไปลองกดกันได้น่าจะลดราคาลงไปอีกแล้วก็คุ้มค่าพอสมควรเลยทีเดียวครับโดยที่ทาง Pando เนี่ยก็จะมีการแจกโค้ดลดราคาอยู่ค่อนข้างบ่อยๆนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดติดตามที่แฟนเพจของเขาได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบที่เห็นเรามาแกะกล่องสิ่งต่างๆพวกนี้ให้ดูนะผมเรายังมีอีกหนึ่งช่องทางให้ทุกคนได้ไปติดตามกันนั่นก็คือลองให้นะครับจะมีของต่างๆเนี่ยที่เรามาแกะไว้เต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวก็เรากำลังจะมีคลิปใหม่ๆออกมาอีกแล้วก็ไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับทางchannel ของเราด้วยนะครับเพราะว่าจะมีอะไรใหม่ๆเนี่ยมาอัปเดตตลอดเวลาเลยสำหรับตอนนี้ขอตัวละครับสวัสดีครับ